วันนร.คณะรัฐมนตรีเคาะวันเปิดสภาสมัยวิสามัญถกงบ68แจงไม่นำร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าหารือการเมืองวันนร.คณะรัฐมนตรีเคาะวันเปิดสภาสมัยวิสามัญถกงบ68แจงไม่นำร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าหารือวันที่24เมษายน2567 11:19 น.วันนร.คณะรัฐมนตรีเคาะวันเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญถกงบปี68ย้ำเดือนมิถุนายนเหมาะสมเผยร่างแก้รัฐธรรมนูญยังนำเข้าพิจารณาไม่ได้ต้องรอทำประชามติก่อนเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่24เมษายน2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าอยู่ที่รัฐบาลว่าจะเอาร่างงบร.บ.งบประมาณเข้าเมื่อไหร่ถ้าต้องการเอาเข้าวาระแรกในช่วงปิดสมัยประชุมรัฐบาลก็แจ้งมายังรัฐสภาได้เพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญและมองเป็นเรื่องดีเพราะมีอะไรที่ค้างเร่งด่วนจะได้ทำช่วงนั้นส่วนจะเป็นวันที่ 5-6 มิถุนายนตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกำหนดเพราะช่วงเดือนพฤษภาคมส.ส.อาจมีภารกิจต่างๆหากเป็นเดือนมิถุนายนก็เหมาะสมเพราะเป็นช่วงก่อนเปิดสมัยประชุม1เดือนถือเป็นระยะเวลาที่สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้เมื่อถามว่าจะนำเรื่องอื่นมาพิจารณาด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายังไม่ทราบแต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่สามารถนำมาพิจารณาได้เนื่องจากรัฐบาลจะต้องทำประชามติในรอบแรกก่อนเห็นว่าจะเสร็จประมาณเดือนนกคอแต่มีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ค้างคาอยู่ถ้ารัฐบาลอยากเอาเข้าสมัยประชุมวิสามัญก็พร้อมส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากใครเสนอมาสภาจะรับไว้พิจารณาส่วนจะบรรจุได้หรือไม่นั้นฝ่ายกฎหมายของสภาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบว่าสามารถบรรจุได้หรือไม่และต้องดูว่าจะขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมทั้งต้องรอให้ทำประชามติด้วยส่วนที่เป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการเงินก็ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีให้การรับรองก่อนเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลเรียกร้องให้ประธานสภาเร่งบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประธานสภากล่าวว่าพรรคก้าวไกลเสนอมาได้แต่จะบรรจุหรือไม่ต้องดูอีกทีเพราะรัฐบาลมีมติว่าจะทำประชามติก่อนต้องพูดอย่างต่อไปตรงมาว่าถ้าเสนอเข้ามาแล้วพิจารณาไปแล้วหากไปขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญจนมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกตีตกก็ทำให้เสียเวลาไปมากกว่าที่รัฐบาลได้ตัดสินใจว่าจะทำประชามติ3รอบอย่างน้อยรอบแรกเพื่อถามประชาชนก่อนว่าจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าอยากแก้ไขก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากนั้นค่อยเสนอร่างเข้ามาแก้ไขก็จะทำให้ไม่เสียเวลาถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนและปลอดภัยซีแกรเรต HRK กอดคอซิลรางวัล Thailand Social AIS Gaming Award 2024กีฬาวันที่23เมษายน2567 18:26 น. AIS ผนึกกำลังร่วมกับบริษัทไวไซต์ประเทศไทยจำกัดประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Social AIS Gaming Award 2024ต่อเนื่องปีที่4เชิดชูบุคคลในวงการเกมและอีสปอร์ตที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียตลอดปีที่ผ่านมาสำหรับในปีนี้รางวัล Thailand Social AIS Gaming Award 2024แบ่งเป็น7กลุ่มรวมทั้งสิ้น41รางวัลประกอบด้วย The Most Popular Game Publisher 14รางวัล
The Most Popular Game Content Creator 8 รางวัล The Most Popular Esport Player and Esport Club 9 รางวัล The Most Popular Game Content Creator on Platform 1 รางวัล The Most Popular Game Device and Gadget 7 รางวัลThe Most Popular AIS Esport Fanpage 1 รางวัลและ Special Award 1 รางวัลโดยในปีนี้ปฏิภาณโพสีหรือกล้าซิแกเรต Pro Player Game Valorant จากทีมมิดคว้ารางวัล The Most Popular First Person Shooting Game Player ไปครองได้อีก1ปีเช่นเดียวกับ Hard Rocker YouTuber คนดังที่คว้ารางวัล The Most Popular Creator on AIS Esport Fanpage ไปอีก1สมัยส่วนรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจคิมเซนเซหรือสิทธิ์นะจะจันโปรเพลเยอร์เกม ROV ของทีมบาคอนไทม์คว้ารางวัล The Most Popular Mobile Multiplayer Online Battle Arena Gameplayer ด้าน23 Savage หรือ1 นราธีรมหานนท์โปรเพลเยอร์เกม .a2ซิลรางวัล The Most Popular Personal Computer Multiplayer Online Battle Arena Gameplayerนอกจากนี้ยังมีรางวัล The Most Popular Esport Club ตกเป็นของบาคอนไทม์ที่คว้ารางวัลนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันอีกด้วยลอขณะที่ทีดีเคียเน่หรือทีเดททรงสายสกุลโปรเพลเยอร์เกม FIFA ออนไลน์คว้ารางวัล Special Awardหรือรางวัลพิเศษสาขาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผลักดันให้วงการเกมและอีสปอร์ตเติบโตในระดับสากลสรุปผลรางวัล Thailand Social AIS Gaming Award 2024กลุ่มที่1 The Most Popular Game Publisher 14รางวัลรางวัลประเภทผู้ผลิตและจำหน่ายลิขสิทธิ์เกมที่ได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดียตลอดปี2023 1.1 The Most Popular Action Adventure Game ได้แก่ Hogwarts Legacy 1.2 The Most Popular Company of Party Game ได้แก่ Party Animal 1.3 The Most Popular Fighting Game ได้แก่ Street Fighter 6 1.4 The Most Popular Ongoing PC Game ได้แก่ Roblox 1.5 The Most Popular Ongoing Mobile Game ได้แก่ Arena of Valor 1.6 The Most Popular Role Playing Game ได้แก่ Final Fantasy XVI 1.7 The Most Popular Shooting Game ได้แก่ Counter Strike 2 1.8 The Most Popular Simulation Strategyเกมได้แก่ Coral Island 1.9 The Most Popular Sport Racing Game ได้แก่ EA Sport FC TM 24 1.10 The Most Popular Thai Game ได้แก่ฉันงงมาก 1.11 The Most Popular Mobile Game ได้แก่ฮองไกStar Rail 1.12 The Most Popular Horror Game ได้แก่ Resident Evil 4 1.13 The Most Popular Game of the Year ได้แก่ Honkai Star Rail 1.14 The Most Popular Rising Game of the Year ได้แก่เกมเศรษฐี2กลุ่มที่2 The Most Popular Game Content Creator 8 รางวัลรางวัลบุคคลสร้างสรรค์คอนเทนต์เกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียตลอดปี 2023 2.1 The Most Popular Game Cosplayer ได้แก่นิโตะ 2.2 The Most Popular Male Game Content Creator ได้แก่ Hard Rocker 2.3 The Most Popular Female Game Content Creator ได้แก่ Cbing Z2.4 The Most Popular Male Game Celebrity ได้แก่ภูวินตั้งศักดิ์ยืน 2.5 The Most Popular Female Game Celebrity ได้แก่ BNK 48 2.6 The Most Popular Game VTuber ได้แก่ Dagapo CH 2.7 The Most Popular Shootcaster ได้แก่ Winzy โอกาสแพ้น้อยมาก 2.8 Rising Game Content Creator of the Year ได้แก่ BZ Gaming กลุ่มที่3 The Most Popular Esport Player and Esport Club 9 รางวัลรางวัล นักกีฬาเอสปอร์ตและเอสปอร์ตคลับที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียตลอดปี 2023 3.1 The Most Popular Mobile Battle Royale Game
พลเยอร์ได้แก่รัฐาการทองภูคอยซัง 3.2 The Most Popular Personal Computer Battle Royale Game Player ได้แก่วาสุสุรปากรนิตี้เอสกีลูเซีย 3.3 The Most Popular Fighting Game Player ได้แก่นอปปารุตเทมป้ามอนบุ๊ก 3.4 The Most Popular First Person Shooting Game Player ได้แก่แพทติฟานโพสีซีแกเรต CGRS 3.5 The Most Popular Mobile Multiplayer Online Battle Arena Game Player ได้แก่สิทธชนะแจจันคิมเซนเซ 3.6 The Most Popular Personal Computer Multiplayer Online Battle Arena Game Player ได้แก่นูเองนาราธีรมหานอน 23 ซาเวต 23 3.7 The Most Popular Sport Game Playerได้แก่ทีเดทซองไซสกุลทีดีเคียเน่ 3.8 The Most Popular Esport Club ได้แก่บาคอนไทม์ BAC 3.9 Rising Esport Player of the Year ได้แก่ชนวินนักเชนจอโนเซนกลุ่มที่4 The Most Popular Game Content Creator on Platform 1รางวัลรางวัลบุคคลสร้างสรรค์คอนเทนต์เกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์มตลอดปี 2023 4.1 The Most Popular Game Content Creator on TikTok ได้แก่ Dragon Go Channel กลุ่มที่5 The Most Popular Game Device and Gadget 7 รางวัลรางวัลอุปกรณ์การเล่นเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดียตลอดปี 2023 5.1 The Most Popular Gaming PC and Notebook ได้แก่ Asus TUF 5.2 The Most Popular Gaming Phone ได้แก่ Asus ROG Phone 5.3 The Most Popular Gaming Keyboard ได้แก่ Razer Black Widow 5.4 The Most Popular Gaming Monitor ได้แก่ Samsung 5.5 The Most Popular Gaming Mouse ได้แก่Logitech G 5.6 The Most Popular Gaming Headset ได้แก่ HyperCloudซีรีส์ 5.7 The Most Popular Game Console and Mini PC ได้แก่ PlayStation 5กลุ่มที่6 The Most Popular AIS Esport Fan Page 1 รางวัลรางวัลบุคคลที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงมากที่สุดใน AIS Esport Fan Page ตลอดปี 2023 6.1 The Most Popular Creator on AIS Esport Fan Page ได้แก่ HEARTROCKER กลุ่มที่7Special Award 1 รางวัลรางวัลพิเศษสาขาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผลักดันให้วงการเกมและอีสปอร์ตเติบโตในระดับสากลปี 2023 7.1 Special Award ได้แก่ทีเดทซองไซสกุลทีดีเคียเน่